สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Happy Yummy Food วันนี้เบลจะชวนทุกคนมาทำซาลาเปาไส้ครีมนะคะและวิธีกวนไส้ครีมแบบง่ายๆและวิธีทำแป้งซาลาเปานุ่มๆนะคะพร้อมแล้วเราไปดูวิธีทำกันเลยอันดับแรกนะคะเราจะมาทำไส้ขนมกันก่อนไส้ครีมนะคะมีไข่ไก่2ฟองตอกไข่ไก่2ฟองแบบนี้ตามด้วยน้ำตาลนะคะ3ช้อนโต๊ะใครไม่ชอบหวานก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะกวนส่วนผสมให้เข้ากันให้ละเอียดเข้ากันแบบนี้นะคะกวนส่วนผสมให้ละเอียดเข้ากันเลยจากนั้นนะคะเราก็ใส่นมรสจืดนะคะประมาณ10ช้อนโต๊ะวิธีการตวงง่ายๆนะคะใช้ช้อนแบบนี้นะคะตัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ช้อนโต๊ะตามด้วยผงวานิลานะคะ1ช้อนชาใครที่มีหัวนมผงก็ใส่หัวนมผงได้นะคะ1ช้อนชาเบลไม่มีเบลก็ใส่แค่คอฟฟี่เมด1ช้อนชาแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชานะคะกวนส่วนผสมให้เข้ากันเลยแบบนี้นะพอเรากวนส่วนผสมมาเข้ากันสักเล็กน้อยนะคะเราก็เติมแป้งข้าวโพดหรือแป้งอเนกประสงค์ก็ได้แล้วแต่ตามที่เรามีนะคะอันนี้เบลใส่แป้งอเนกประสงค์เข้าไปนะคะตีส่วนผสมให้ละเอียดเข้ากันเลยนะจากนั้นนะคะเราก็เติมสีผสมอาหารสีเหลืองเพื่อเพิ่มสีสันความสวยงามให้ไส้ขนมของเราสวยงามน่ารับประทานนะคะก็จะออกมาเป็นสีเหลืองสีทองแบบนี้นะตีส่วนผสมให้ละเอียดเข้ากันเลยนะคะพอเรากวนส่วนผสมที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะเราตั้งกระทะเปิดไฟอ่อนๆนะคะใส่ส่วนผสมที่เราตีไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปเลยแล้วเราก็กวนไส้ตลอดเวลานะคะใช้เวลาสักพักนะคะประมาณ 5-10 นาทีนะคะถ้าเปิดไฟอ่อนกวนไส้ตลอดเวลาเลยไม่งั้นมันจะจับตัวเป็นก้อนไม่สวยนะคะเราก็กวนถ้าได้แบบนี้ก็เร่งมือหน่อยนะคะกวนให้เร็วๆนิดนึงเนื้อแป้งจะได้แตกตัวนะคะพอเรากวนไส้ครีมให้ได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็นำเนยจืดนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะใส่เข้าไปแบบนี้แล้วกวนส่วนผสมอย่างรวดเร็วนะคะให้ละเอียดเข้ากันนะคะเนยจะทำให้ตัวขนมนะหอมมันนะคะน่ากินเรากวนส่วนผสมแบบให้รวดเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ให้ละเอียดเข้ากันแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็ตักใส่ชามพักไว้ก่อนรอให้เขาเย็นนะคะแล้วเราก็เอาไปใส่ตู้เย็นให้เขาเซตตัวประมาณ1ชั่วโมงนะคะลำดับต่อไปเรามาทำตัวแป้งซาลาเปากันนะคะใช้แป้งอเนกประสงค์แป้งตากีเลนแป้งซาลาเปาหรือแป้งเค้กก็ได้นะคะประมาณ2คัพแบบนี้เราจะร่อนแป้ง1รอบแบบนี้เลยนะแล้วเราก็เติมผงวานิลา1ช้อนชาผงฟู2ช้อนชายีสต์ผงนะคะประมาณ2ช้อนชาแล้วเราก็ร่อนส่วนผสมให้เข้ากันเลยแบบนี้นะตามด้วยนะคะน้ำตาล3ช้อนโต๊ะใส่เข้าไปเลยแบบนี้คลุกเคล้านิดนึงเราจะใส่นมจืดนะคะประมาณ10ช้อนโต๊ะแต่เราจะค่อยๆทยอยใส่ทีละ5ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็มีน้ำเปล่าอีก6ช้อนโต๊ะน้ำเปล่าใส่ทีละ3ช้อนโต๊ะนะคะคลุกเคล้าส่วนผสมไปเรื่อยๆแบบนี้พอรู้สึกว่าเหนียวไปนิดนึงเราก็เติมนมอีก5ช้อนโต๊ะนะแบบนี้นะคะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ใช้มือนวดค่ะทีนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดมืออะไรนะคะมันไม่เป็นไรเลยแล้วเราก็เติมน้ำอีก3ช้อนโต๊ะนวดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งที่อยู่ในถ้วยจะหมดนะคะพอ
พอเรานวดไปสักพักแป้งที่อยู่ในถ้วยเริ่มหมดนะคะเราก็เติมน้ำมันดอกทานตะวันหรือน้ำมันรำข้าวก็ได้นะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วนวดแป้งนะคะให้เข้ากันถ้ามันติดมือเราก็โรยแป้งได้นะคะไม่เป็นไรโรยแป้งสักนิดนึงเนื้อซาลาเปาก็จะนุ่มฟูเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็เอาออกมานวดประมาณ5นาทีแบบนี้นะคะใช้อุ้งมือนวดดันไปข้างหน้าแบบนี้นะคะนวดไปเลยค่ะ5นาทีนะคะจนกว่าแป้งจะเนียนนะพอเรานวดไปประมาณ 4-5 นาทีได้นะคะตัวแป้งก็จะเริ่มเนียนแล้วก็ไม่ติดมือเราแล้วนะแบบนี้นะคะเราก็ทำแป้งให้เป็นกลมๆนะคะแบบนี้เราก็จิ้มดูมันก็จะนิ่มๆนะคะแป้งเนื้อเนียนแบบนี้เราจะพักแป้งให้ขึ้นฟูเป็น2เท่านะคะใช้แรปปิดแบบนี้เบลใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะแป้งขึ้นฟูเป็น2เท่าพอแป้งขึ้นฟูก็จะได้แบบนี้นะคะยีสต์นะคะทำงานก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเราก็เอาตัวแป้งออกมานะคะทำแป้งให้เป็นก้อนกลมๆนะคะแบบนี้เป็นวงกลมแล้วเราก็ตัดแบ่งแป้งออกเป็นแบ่งแป้งให้เป็นได้8ก้อนนะคะแต่ว่าถ้าใครทำขายหรือว่าจะทำขายนะคะเราต้องชั่งน้ำหนักดูให้มันเท่ากันนะอันนี้เบลทำกินเองเนาะไม่ต้องชั่งน้ำหนักก็ได้นะคะตัดแบ่งให้มันได้8ก้อนแบบนี้นะคะแล้วเราก็ม้วนให้เป็นวงกลมแล้วพักไว้ก่อนนะคะแบบนี้ม้วนเข้านะคะแล้วก็ครึ่งเบาๆนิดนึงก็จะได้วงกลมแบบนี้นะคะพอเราม้วนแป้งให้ได้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะเป็นก้อน8ก้อนครบแล้วแล้วเราก็เอามารีดสักนิดนึงนะคะนิดเดียวนะแบบนี้ใช้ไม้รีดนะคะแล้วเราก็ใช้มือบีบด้านข้างนะคะให้มันบางๆแบบนี้นะเป็นวงกลมแบบนี้ตักไส้ที่เราทำไว้นะคะใส่แล้วดึงทั้ง4ด้านนะคะมาปิดประกบกันแบบนี้ปิดให้มิดนะคะไส้จะได้ไม่ทะลักออกมาแบบนี้เลยนะแล้วก็ครึ่งเบาๆนิดนึงแบบนี้ก็จะได้ซาลาเปาก้อนกลมๆรองด้วยกระดาษไขนะคะใครทำไม่ทันก็ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบนี้นะใช้ไม้รีดนะคะบางๆแบบนี้แล้วใช้มือบีบด้านข้างนะคะให้มันบางๆข้างในมันจะหนานะคะเพราะว่าด้านบนถ้าเรารีดบางๆเลยเดี๋ยวไส้มันจะแตกนะคะถ้าเราทำแบบนี้ไส้ไม่แตกแน่นอนดึงทั้ง4ด้านมาประกบกันแบบนี้นะคะแล้วบีบเข้าหากันแบบนี้เลยนะแล้วก็ครึ่งเบาๆนิดนึงก็จะได้ซาลาเปาไส้กลมๆแบบนี้นะคะเราจะพักแป้งอีก 10-15 นาทีนะคะให้เขาขึ้นฟูสักนิดนึงพอเขาขึ้นฟูแล้วนะคะเราก็จะตกแต่งหน้าเขาด้วยสีผสมอาหารสีเหลืองและจิ้มเป็นจุดๆสักนิดนึงนะคะแบบนี้ใช้ไม้ตะเกียบก็ได้นะคะแล้วแต่ตามที่เรามีนะจากนั้นเราตั้งหม้อให้น้ำเดือดนะคะเอาซาลาเปามานึ่ง15-20นาทีนะคะก็จะได้ซาลาเปานุ่มฟูแบบนี้นะคะไส้ครีมแสนอร่อยพร้อมเสิร์ฟนะคะใครที่ทำตามกันแล้วนะคะผลออกมาเป็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้นะเดี๋ยวเบลจะให้ดูไส้ข้างในนะคะแบบนี้เลยนะ
้งนุ่มฟูไส้หวานมันหอมอร่อยนะคะฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่อง Happy Yummy Food ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนด้วยภาพของลูกชายที่น่ารักน่ารักนะคะกำลังกินซาลาเปาเลยสำหรับวันนี้เบลก็สวัสดีค่ะ